ดีครับ The Night Channel คลิปนี้เสนอเรื่องเบาๆสบายๆกับการแก้ไขหน้าจอ LCD เครื่องวัดหรือมิเตอร์ไฟฟ้าที่จอมันมืดมัวเห็นตัวเลขไม่ค่อยชัดเหมือนกับว่าตัวเลขมันอยู่ในเงามืดทำนองนั้นหลายท่านคงเคยเจอปัญหาทำนองนี้เช่นรีโมทเครื่องปรับอากาศเก่าๆเครื่องวัดไฟฟ้าที่มีจอเป็นแบบดิจิตอลเป็นต้นเพื่อนผมแนะนำความรู้ในการซ่อมแก้ไขปัญหานี้ให้พร้อมกับเอาเครื่องวัดมาให้ผมจัดการด้วยอันนึงเพื่อนผมบอกไม่ค่อยเชื่อมั่นมือตัวเองก็เลยเอามาให้ผมช่วยทำเมื่อ2วันก่อนก็ซ้อมมือรีโมทแอร์จากสภาพจอมืดมัวดูไม่ชัดเลยผลลัพธ์หลังแก้ไขจอก็ชัดเจนเหมือนของใหม่เลยแต่ว่าไม่ได้บันทึกภาพไว้ต่อไปนี้ก็จะเสนอแสดงให้เห็นการซ่อมแก้ไขจอ LCD ที่มืดมัวของเครื่องคลิปออนดิจิตอลมัลติมิเตอร์เครื่องนี้ตามรูปที่จอจะค่อนข้างดำมีวงรีเป็นเงาๆเกือบที่จะเต็มหน้าจอถ้าเปิดเครื่องก็จะเห็นตัวเลขไม่ชัดการซ่อมแก้ไขจะเปลี่ยนฉากสะท้อนด้านหลังของจอใหม่ด้วยเทปอลูมิเนียมฟอยล์และอาจจะเปลี่ยนฟิล์มโพลารอยด์ด้วยถ้าสภาพมันไม่ดีเริ่มเลยครับเตรียมเครื่องมือมานิดหน่อยมีไขควงเล็กๆแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อคอตตอนบัดอุปกรณ์งัดแงะเทปกาวอลูมิเนียมฟอยล์ประมาณนี้เริ่มก็ถอดสกรูงัดแงะแกะไปเรื่อยๆแกะแหวนล็อกหรือถอดลูกบิดที่อยู่ด้านหน้าออกก่อนเสร็จแล้วพลิกแผ่นปริ้นก็จะได้เห็นจอแกะหน้ากากที่ครอบแผ่นจอออกแกะยกกระจกจอออกมาได้เลยด้านหลังของกระจกก็จะมีแผ่นฟิล์มโพลารอยด์และปิดทับด้วยอลูมิเนียมซึ่งเป็นลักษณะของสติกเกอร์อย่างที่เห็นแปะอยู่ก็ค่อยๆแกะดึงออกจะไม่ใช้ของแข็งกดหรือขูดเขี่ยระวังเพื่อไม่ให้แผ่นฟิล์มโพลารอยด์ที่ติดกับกระจกอีกชั้นหนึ่งเป็นรอยขีดข่วนถ้าแผ่นฟิล์มนั้นไม่มีรอยไหม้เกรียมเป็นวงมืดมัวก็จะยังคงใช้มันอีกเราจะไม่เปลี่ยนมันแกะแผ่นฉากหลังออกแล้วก็จะเห็นลักษณะเกรียมสีขุ่นมัวหรืออาจจะเป็นเพราะกาวสติกเกอร์ไหม้ก็เป็นได้มันก็จะสะท้อนแสงได้ต่ำลงซึ่งจะทำให้จอดูมืดลงนั่นเองต่อจากนี้ก็แอลกอฮอล์คอตตอนบัดที่เตรียมมาเช็ดให้เปียกๆเช็ดคราบกาวที่มันติดกลางออกเช็ดให้เปียกๆมันก็จะร่อนออกอย่างง่ายได้เช็ดให้สะอาดเกลี้ยงเกลาได้เห็นฟิล์มโพลารอยด์ยังมีสภาพดีเราก็ไม่ต้องลอกออกเอาแค่เปลี่ยนฉากหลังอลูมิเนียมฟอยล์นี้ก็พอแล้วใช้เทปกาวอลูมิเนียมตัดแล้วก็แปะเข้าไปเป็นฉากหลังแทนกดให้เรียบเนียนแน่นเสร็จแล้วก็ตัดขอบให้พอดีใจเย็นๆถ้า
ทำเพลินๆอย่ารีบร้อนครับเสร็จแล้วก็วางจอกลับคืนไปที่ตำแหน่งเดิมบนแผ่นปริ้นรอบหน้ากากปิดกลับตามเดิมใส่ลูกบิดเราประกอบปิดฝาหลังกันให้เรียบร้อยเลยประกอบเสร็จใส่ฐานเปิดเครื่องเป็นไงครับแจ่มแจ๋วไหมครับอย่างนี้ต้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์สักหน่อยดีไหมครับ okay. yeah. เป็นอันว่าของเล่นเบาๆไม่ต้องใช้สมองคิดวิเคราะห์อะไรให้มากมายแค่ใช้ฝีมือความประณีตและใจเย็นๆใครๆก็ทำได้ถ้าหากท่านมีรีโมทเครื่องวัดที่มีจอมืดมัวก็ลองดูครับแล้วค่อยพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ